ผู้เจ้าบอกว่าท่านไปที่โรงภิกษุป่วยเจ็บไข้ใกล้จะเสียชีวิตบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี่เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะจบแล้วโยมเห็นนะไม่เรื่องมากเลยไม่ต้องพิธีกรรมอะไรมากและมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรศาสดาก็อธิบายสติปัฏฐาน4นะซึ่งพระองค์บอกนี้คือกองกุศลที่แท้จริงไม่ต้องไปนึกทำบุญสุนทานแล้วไม่ต้องอยู่กับลมหายใจสติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอานาปานสตินั่งรู้ลมไปรู้ลมเข้าลมออกแค่นี้คือสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้ววิชาวิมุตติจะบริบูรณ์เพราะโพชฌงค์7บริบูรณ์โยมเจริญอานาปาบริบูรณ์นะสติปัฏฐานจะบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์7จะบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติจะบริบูรณ์เป็นลำดับขั้นอย่างนี้ตอนรู้ลมก่อนตาย